คัทธราพสูตรว่าด้วยภิกษุที่ไม่มีไตรสิกขาเปรียบเหมือนลาในฝูงโครพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราะภระิกษุทั้งหลายลาติดตามไปเบื้องหลังฝูงโคมันร้องว่าแม้เราก็เป็นโคแต่สีเสียงและรอยเท้าของมัน หาเหมือนของโคไม่มันเป็นแต่เดินตามหลังฝูงโคร,ร้องว่าแม้เราก็เป็นโคแม้เราก็เป็นโคดังนี้เท่านั้นแม้ฉันใดดูกระภิสุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ฉันนั้นเหมือนกันแหลติดตามไปเบื้องหลังภิกษุสงร้องประกาศว่า แม้เราก็เป็นภิกษุแม้เราก็เป็นภิกษุแต่ความพอใจในการสมาทานอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของเราหาเหมือนของภิกษุทั้งหลายไม่เขาเป็นแต่ติดตามไปเบื้องหลังภิกษุสงฆ์ร้องประกาศว่าแม้เราก็เป็นภิกษุ แม้เราก็เป็นภิกษุดังนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงศึกษาว่าเราจักมีความพอใจอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิศีลสิกขาเราจักมีความพอใจอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมีความพอใจอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาดูการภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาเช่นนี้แหละจบคัทราพสูตร